วันนี้ประเทศไทยมีข่าวเดียวจริงๆค่ะเฉลยกันแล้วบิ๊กการเมืองหื่นคือใครค่ะบิ๊กการเมืองหื่นคือใครไม่ต้องถามไม่ต้องพรางกันละย้อนกลับไปเมื่อวันที่12เมษายนค่ะ12เมษายนที่ผ่านมาน้องนักศึกษาวัย18ค่ะขึ้นสน.ลุมพินีค่ะแจ้งความจับปรินพานิชพักรองหัวหน้าพักหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่ค่ะและผอ.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ทวนอีกครั้ง12เมษายนแจ้งจับปรินไปดูสาระไปดูสาระไปดูสาระในใบแจ้งความนิดนึงใช่ค่ะมีการอ้างอิงระบุนะคะว่าเมื่อวันที่11เมษายนนะคะเวลา 17:30 น.ถึงเวลาประมาณ 19:00 น.นะคะผู้แจ้งได้นัดพบกับนายปรินพานิชพักอันนี้ระบุชื่อชัดเจนที่ร้านอาหารนะคะ Above 11 Restaurant นะคะซึ่งอยู่ในโรงแรมนะคะ Fraser Suite นะคะ Fraser Suite Fraser Suiteระหว่างที่กำลังกินอาหารอยู่เขาเล่ารายละเอียดเลยนะคะระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่ภายในร้านนั้นทางผู้แจ้งที่มาแจ้งความเนี่ยและนายปรินก็ได้มีการพูดคุยกันและต่อมานายปรินเนี่ยแหละได้เข้ามาใกล้กับผู้แจ้งหมายถึงขยับเข้ามาใกล้นะคะมานั่งใกล้ชิดยิ่งขึ้นและมีการลวนลามผู้แจ้งด้วยการจับเนื้อจับตามเนื้อตามตัวจับมือจับแขนจับขาจับก้นเอามือมาหอมหอมมือหอมแก้มและจูบปากผู้แจ้งด้วยนี่เล่าละเอียดมากนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นผู้แจ้งไม่ได้ยินยอมและพยายามที่จะผลักนายปรินออกห่างจากตัวผู้แจ้งผู้แจ้งจึงได้บอกว่าจะขอกลับโดยบอกว่านัดกับเพื่อนไว้แต่นายปรินเนี่ยยังขอที่จะขับรถส่วนตัวมาส่งซึ่งทางผู้แจ้งเองนะคะจึงได้บอกว่าจะขอกลับโดยบอกว่านัดกับเพื่อนไว้แต่นายปรินนะคะบอกว่าขอขับรถมาส่งผู้แจ้งไม่สามารถปฏิเสธได้ก็เลยต้องให้นายปรินเนี่ยมาส่งที่ MRT สถานีเพชรบุรีและระหว่างทางนะคะที่นั่งอยู่ในรถนะคะที่จะมาส่งที่ MRT นั้นนายปรินเองก็ได้พยายามที่จะจับมือผู้แจ้งอีกเมื่อมาถึงสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวแล้วจึงได้ผู้แจ้งจึงลงจากรถนะคะและเดินกลับบ้านซึ่งการกระทำดังกล่าวทางผู้แจ้งได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโอเคโทนอีกครั้งนะครับเหตุเกิด11เมษายนค่ะแจ้งความ12เมษายนค่ะ13เมษายนเรื่องเริ่มถูกเปิดถูกแฉ14เมษายนไม่ไหวจะเคลียร์ข่าวมันเปิดกันถึงขนาดนี้ค่ะกดดันไปที่คุณปรินทร์พานิชพักในที่สุดก็ตัดสินใจเปิดแถลงข่าวค่ะไปชมประกาศด้วยเอาไปดูกันนะคะเปิดแถลงข่าวเชิญค่ะเดี๋ยวไปดูแถลงข่าวสักครู่นะคะสวัสดีครับท่านผมเองรู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วผมยืนยันในความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าหลายข้อกล่าวหานะครับที่ข้อกล่าวหาที่มาทั้งหมดเนี่ยผมปฏิเสธแล้วไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหลายคนที่รู้จักผมก็รู้ดีว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับแล้วผมเชื่อมั่นครับในความบริสุทธิ์ใจอันนี้นะครับถึงแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวผมโดยตรงในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าเรื่องส่วนตัวนี้ได้กระทบกับการทำงานในหน้าที่ภารกิจของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมมีตำแหน่งอยู่ผมเองก็รู้สึกรับผิดชอบกับงานของผมนะครับซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของการทำงานของผมและของพรรคผมตัดสินใจครับที่แสดงความรับผิดชอบที่ผมเชื่อว่าใช้เวลาที่ผมมีอยู่ตอนนี้และอนาคตนะครับผมยินดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็พร้อมที่จะเรียกว่าเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับกับเจ้าหน้าที่ผมต้องแสดงรับผิดชอบว่างานที่ผมต้องทำในการที่ชี้แจงในเรื่องความรู้สึกของผมตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้กระทบงานของพรรคครับผมจึงขอลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พิสูจน์ความจริงนะครับแล้วข้อกล่าวหาล่าสุดที่บอกว่าเหยื่อเนี่ยมีถึง10รายที่บอกว่าข่มขืนด้วยตรงนี้เราจะต่อสู้ยังไงหรือเราจะมีการฟ้องร้องกลับไหมคะคือผมยืนยันอย่างที่พูดนะครับนะครับพี่เคนก็ทราบดีว่าผมเป็นคนยังไงผมช็อกแล้วก็ตกใจจริงครับจากใจจริงคือผมไม่คิดว่าเป็นจะมีข้อกล่าวหาอย่างนี้เพราะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นและเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเพราะนั้นผมก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้คุณพ่อว่ายังไงบ้างเรื่องนี้คุณพ่อว่ายังไงบ้างคะคุณพ่อก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็เป็นคนที่รักลูกตัวเองครับเป็นห่วงเป็นใยอยู่แล้ว
นะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับที่ผมเองก็ต้องไปชี้แจงเรื่องส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วหลายอย่างนะครับผมคงขอไปชี้แจงตอบเจ้าหน้าที่โดยตรงดีกว่าจะมีการฟ้องกลับคนที่มาดำเนินคดีคะจะมีการฟ้องกลับทนายสิทธาไหมคะคือผมไม่อยากจะมองเรื่องฟ้องกลับหรือเรื่องอะไรตอนนี้นะครับถ้าใครไปแจ้งความเท็จหรือใครไปทำอะไรที่ผิดไว้อนาคตก็ต้องเห็นกันไปตรงนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับคือให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานดีกว่าครับคือตอนนี้ผมคงขออนุญาตถ้าไปเล่ารายละเอียดเพราะหลายรายละเอียดเนี่ยมันจะไปกระทบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นถ้าผมพูดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดนะครับผมเชื่อมันใช้เวลาแต่ว่าเวลาก็จะพิสูจน์ความเป็นธรรมที่สุดความจริงได้ครับมีการมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมคะมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมคะผมไม่อยากจะไปพูดเขาเรียกว่าไงครับไปใช้คำศัพท์ว่าไงดีว่าไปคิดว่าต้องเกี่ยวเรื่องอะไรหรืออะไรนะครับผมแค่คิดว่าสิ่งที่โดนกล่าวหาไม่ใช่ความจริงและผมก็พร้อมพิสูจน์พร้อมที่จะตอบรายละเอียดความจริงในทุกข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นผมไม่อยากจะไปจับว่าเป็นเพราะประเด็นการเมืองที่พี่เคมถามหรือเป็นเพราะประเด็นโน้นประเด็นนี้ผมคิดว่าผมให้เวลามันพิสูจน์และตอบความจริงกับทางเจ้าหน้าที่จะดีที่สุดแล้วคุณเป็นรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมคะคนที่มากล่าวหาทุกเรื่องที่นั่นผมขออนุญาตจริงครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นธรรมที่สุดกับทุกฝ่ายและจะเกิดความเป็นธรรมขึ้นนะครับถ้าผมให้การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงความอีกตอนหนึ่งนะนักข่าวก็ถามคุณปรินทร์เมื่อวานนะครับถามว่าก็ในเมื่อไม่ได้ทำอะไรก็ในเมื่อไม่ได้ทำผิดยืนยันว่าผิดแล้วพยายามที่จะต่อสายขอคุยกับคุณแม่ของน้องนักศึกษาวัย18ทำไมไปขอโทษแม่ของน้องนักศึกษาวัย18ทำไมถ้าไม่ผิดถ้าไม่ได้ทำอะไรเกินเลยไปฟังคุณปรินทร์แกตอบคำถามสักนิดนึงสิครับผมไม่ได้คือการที่คุยกับคุณแม่เพื่อทำความเข้าใจกันนะครับจริงเป็นการแสดงความเจตนาบริสุทธิ์ใจเพราะผมไม่ได้ทำอะไรและผมไม่ได้หนีไปไหนผมจะขอโทษคุณแม่ผมทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรให้คุยกันได้ให้เจอกันได้แล้วผมไม่ได้หนีปัญหาไม่มีคนมากล่าวหามาอะไรผมก็ยินดีพบปะพูดคุยนะครับถ้าต้องการจะพบปะพูดคุยนะครับผมก็รู้สึกถึงบอกรู้สึกช็อกและตกใจที่เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรแต่ผมยังไม่ได้มีอะไรต้องซ่อนนะครับยินดีพบปะพูดคุยแล้วก็ตอนแรกก็คุยว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องรายละเอียดทุกอย่างจริงคือผมต้องกราบขอความกรุณาจริงครับเพราะว่าทุกท่านทราบดีว่ารายละเอียดนี่นะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและผมคิดว่าเป็นธรรมที่สุดกับทุกฝ่ายนะครับว่าผมไปให้การกับเจ้าหน้าที่นั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นธรรมที่สุดขอบคุณจริงครับทั้งรายเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับใช่ครับเป็นการสอบสวนทั้ง10รายเลยใช่ไหมคะสงสัยว่าทำไมเราจะต้องนัดน้องไปเจอที่โรงแรมวันนี้มันเป็นโอกาสของคุณปีนที่คุณปีนจะได้ชี้แจงตรงคือผมคิดว่าพนักงานสอบสวนก็จะรับฟังแล้วให้ความเป็นธรรมนะครับจริงก็ไม่ใช่โรงแรมนะครับก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านเปิดนะครับมีคนเยอะมากครับแล้วก็เป็นเวลา5โมงเย็นซึ่งเอาแล้วผมไม่อยากพูดรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าถูกต้องครับคนแน่นร้านเลยครับเอาละครับมันมี3คำจากปากของคุณปรินทร์ที่แถลงบ่ายเมื่อวานนะครับ1ช็อก2ตกใจแต่3ไม่ยอมรับผิดใช่ค่ะไม่ยอมรับว่าได้กระทำผิดไม่ยอมรับว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศของน้องนักศึกษาคนนั้น